บ้านเมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักฟูมฟักตำนานเมืองลือเรื่องวัฒนธรรมการพัฒนาเมืองเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงอายุของคนเรามีโอกาสได้สัมผัสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเมืองอย่างต่อเนื่องเพียงเพราะเหตุผลเพื่อรองรับการขยายตัวของประชากรที่เพิ่มมากขึ้นผู้คนจำนวนไม่น้อยเลือกเดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองใหญ่เพียงเพื่อต้องการมาตรฐานการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีแหล่งงานแหล่งการศึกษาตลอดจนแหล่งทำมาหากินต่างๆที่เอื้อประโยชน์มากกว่าการใช้ชีวิตอยู่ในชนบทเราคงไม่อาจหยุดยั้งกระแสความเจริญก้าวหน้าของการพัฒนาได้ตราบใดที่ความต้องการของคนเรายังไม่จบสิ้นแต่ประเด็นสำคัญคือทำอย่างไรที่เราในทุกภาคส่วนของสังคมจะผนึกกำลังร่วมกันในการพลิกฟื้นจิตวิญญาณของเมืองน่าอยู่ให้เกิดขึ้นท้าทายกระแสของการเวลาได้อย่างแท้จริงโครงสร้างเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประกอบด้วยโครงสร้างผู้บริหารเทศบาลที่มาจากการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ฝ่ายประจำดังนี้นายบรรจงโคสิตจิรนันนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดนายนุชากรมาชมาดลรองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดนายเรืองรัตน์รัตนภูคาสถิตรองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดนายวัฒนพงษ์ชิดทรงสวัสดิ์รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดนายคมกริจจุริมาศที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดดร.สาธิตกฤตลักษณ์เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดนายพีรพงษ์จุริมาศเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดนายอำนวยอายุวัฒน์ประธานสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนายนพคุณเขตคามรองประธานสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและสมาชิกอีก18คนที่มาจากการเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายประจำนายสุเวชชัยทองดีปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนายธีรพลขวัญรำรองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนายสุวิทย์วิเชียรดีผู้อำนวยการกองการศึกษานายประสงค์โพเนียมผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมนางวราพรนวลเพ็ญหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนายวิทยาตรีวิเศษผู้อำนวยการกองคลังนายพรประสิทธิ์รัตนวิชัยผู้อำนวยการกองช่างนายชัดชัยนวลเพ็ญผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนายธนพลปฐมกำเนิดรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานนายวีรศักดิ์พันนาเหนือผู้จัดการสถานธนานุบาลและผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีหน้าที่รับผิดชอบและจัดบริการขั้นพื้นฐานให้ประชาชนและยังมีหน้าที่ในการจัดการและรักษาสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นให้มีสภาพเป็นเมืองน่าอยู่ตามอัตลักษณ์ของเมืองโดยใช้แนวทางการบริหารจัดการเมืองแบบชุมชนมีส่วนร่วมและดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลมุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจการรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอันจะเป็นพื้นฐานของการสร้างเมืองน่าอยู่ที่ยั่งยืนแท้จริงได้ด้วยวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหารพนักงานเทศบาลและพลังมวลชนที่มุ่งหวังให้เมืองร้อยเอ็ดเป็นเมืองน่าอยู่จึงก่อให้เกิดโครงการต่างๆมากมายเพื่อพัฒนาบ้านเมืองด้วยการปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการบริการประชาชนที่สะดวกรวดเร็วโดยจัดตั้งศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จเพื่อรวมงานบริการประชาชนมาไว้ที่เดียวกันซึ่งประกอบด้วยงานทะเบียนราษฎรงานบัตรประจำตัวประชาชนงานบริการด้านชำระภาษีชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์ขออนุญาตใช้เสียงงานสวัสดิการสังคมลงทะเบียนผู้สูงอายุผู้พิการประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีโดยงานประชาสัมพันธ์เป็นผู้แนะนำบริการเบื้องต้นและจัดลำดับบริการด้วยระบบบัตรคิวในส่วนของงานทะเบียนได้เพิ่มจุดให้บริการของงานทะเบียนที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาราชการและในวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.บริการด้วยใจและความรับผิดชอบอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมจากใจถึงใจการบริการข้อมูลข่าวสารเป็นสื่อสำคัญในการแจ้งให้ประชาชนทราบและเข้ามารับบริการที่หลากหลายจากเทศบาลซึ่งมีหลายช่องทางได้แก่วิทยุชุมชนคลื่น FM 95 MHz ระบบเสียงตามสายรถประชาสัมพันธ์บอร์ดประชาสัมพันธ์สื่อวารสารสิ่งพิมพ์เว็บไซต์และเคเบิลทีวีท้องถิ่นทุกช่องบรรเทาความเดือดร้อนด้วยการเปิดช่องทางรับแจ้งเหตุและตู้แสดงความคิดเห็นให้ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน
ผ่านโทรศัพท์หมายเลข043-511-222 043-512-199ทางวิทยุสื่อสารความถี่ 192.500 และ 162.550 เมกะเฮิรตซ์สายด่วน1132ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อหาแนวทางแก้ไขเป็นการลดช่องว่างระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นกับประชาชนให้มีความใกล้ชิดเป็นกันเองสามารถรับทราบปัญหาเบื้องต้นของประชาชนในเขตเทศบาลมากยิ่งขึ้น 6. ยุทธศาสตร์แห่งการพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้วยการปรับปรุงและการซ่อมแซมสาธารณูปโภคสาธารณูปการในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐานและคุณภาพรวมไปถึงการพัฒนาและปรับปรุงระบบจราจรเส้นบังคับจราจรไฟบอกสัญญาณให้สามารถใช้งานได้ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชนเพื่อการคมนาคมที่สะดวกให้อยู่ในสภาพที่สวยงามพร้อมใช้งานอาทิระบบไฟฟ้าส่องสว่างศาลาพักผู้โดยสารตลอดจนการเชื่อมต่อเติมอาคารเครื่องออกกำลังกายในสวนสาธารณะและปรับภูมิทัศน์ในเกาะกลางถนนทั่วเมืองให้มีทัศนียภาพสวยงามร่มรื่น 2. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปราศจากมลภาวะและเหตุรำคาญด้วยความร่วมมือจากชุมชนและเทศบาลที่ช่วยกันรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะเกลื่อนเมืองผ่านโครงการหน้าบ้านหน้ามองลดความแออัดระบายประชากรปลาในบึงด้วยการย้ายที่อยู่สู่แหล่งน้ำสาธารณะในโครงการ Fishing Care แล้วบำบัดน้ำเสียเพิ่มออกซิเจนให้แก่น้ำด้วยการขุดลอกบึงพลานชัยและคลองคูเมืองแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาล101หน้าอยู่เต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียวสะอาดตาด้วยการปลูกต้นไม้ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชปลอดภัยจากมลภาวะสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 3. ด้านการศึกษามีความหลากหลายด้วยหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนเสริมสร้างพัฒนาการจากการสัมผัสสถานที่จริงในโลกใต้น้ำจากแหล่งเรียนรู้พันธุ์สัตว์น้ำจืดที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำส่งเสริมการศึกษาในเด็กและเยาวชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดตั้งขึ้นรองรับเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลด้วยการสอนแบบมอนเตสซอรีที่มุ่งพัฒนาเสริมสร้างสติปัญญาของเด็กให้มีพัฒนาการสมวัยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนอนุบาลก่อนแก้วและได้บันทึกข้อตกลงทางการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษาอีกหลายแห่งเพื่อพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง8แห่งระดับประถมวัยร่วมกับคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ทำ MOU กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พัฒนาการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี ICT ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามการจัดการศึกษาพิเศษสำหรับเด็กพิการเรียนร่วมนั้นเทศบาลได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามพัฒนาการเรียนการสอนผ่านการวิจัยสำหรับเด็กพิการและเด็กพิเศษนอกจากนี้เทศบาลเมือง101ยังร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด101พัฒนาทักษะกีฬาให้แก่นักเรียนตามโครงการโรงเรียนกีฬาท้องถิ่นที่โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่าม้า 4. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตดูแลห่วงใยใส่ใจสุขภาพเผยแพร่ความรู้ข่าวสารอันเป็นประโยชน์ในการดูแลร่างกายให้มีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ผ่านโครงการสาธารณสุขสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโครงการเก่งก่อนเกิดโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนตลอดจนผู้ใช้แรงงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมในชุมชนจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ห่างไกลจากยาเสพติดให้คำปรึกษาจัดหาที่อยู่อาศัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในชุมชนมั่นคงพัฒนาโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบสาธารณภัยดูแลสงเคราะห์คนชราในโครงการสวัสดิการผู้สูงอายุผู้พิการทุกพลภาพที่ขาดแคลนให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขคณะกรรมการชุมชนเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลืองานในทุกโครงการของเทศบาลเมือง101ด้วยจิตอาสาอย่างแท้จริง 5. ด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนของคนในชุมชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ซึ่งเทศบาลเมือง101ได้ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มออมทรัพย์และพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนให้มีร้านค้าชุมชนจำหน่ายสินค้าที่ระลึกสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ด้วยการจัดฝึกอบรมความรู้ในการประกอบธุรกิจขนาดย่อมนอกจากนี้ยังสามารถนำมาจำหน่ายที่ตลาดสดเทศบาลเมือง101ทั้ง3แห่งได้อีกด้วย 6. การพัฒนาด้านการบริหารการเมืองการปกครองคณะผู้บริหาร
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารกิจการบ้านเมืองด้วยความโปร่งใสจากการสร้างความไว้วางใจทำงานด้วยความตรงไปตรงมาข้อมูลตรวจสอบได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้ประชาชนช่วยคิดช่วยตัดสินใจจากการประชาพิจารณ์ประชามติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรับผิดชอบด้วยการใส่ใจต่อปัญหาของชุมชนและมีความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้บรรลุผลโดยไม่เลือกปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนบริการให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการจัดประชาคมและประชาพิจารณ์เช่นจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดการจัดทำแผนชุมชนพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆเช่นตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์การประชุมรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวมชุมชนเข้าร่วมประกวดโครงการหน้าบ้านหน้ามองบริหารกิจการตลาดสดเทศบาลทั้ง3แห่งในฐานะคณะกรรมการตลาดและร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างประสานความร่วมมือเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองโดยจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับภาคีสมาชิกทั้ง5แห่งได้แก่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมืององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืององค์การบริหารส่วนตำบลดงลานองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่นเพื่อฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยและระงับภัยที่จะเกิดขึ้นร่วมกัน48รางวัลแห่งความภาคภูมิใจด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้านการศึกษากีฬาและวัฒนธรรมด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนผมนายบรรจงโกสิทธิ์จีรนันท์ในฐานะนายกเทศมนตรีเมืองเรียดก็ขออนุญาตกราบเรียนว่าสำหรับเทศบาลเรียดนั้นเรามีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่สามารถที่จะทำหน้าที่ในการให้บริการพี่น้องประชาชนได้อย่างมีคุณภาพซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของเราว่าเราจะทำอย่างไรให้พี่น้องประชาชนได้เกิดความศรัทธาเชื่อมั่นต่อการกระจายอำนาจซึ่งก็เป็นหน้าที่สำคัญของพวกเราชาวท้องถิ่นนะครับที่ต้องทำทุกอย่างทำทุกวิถีทางในการที่ให้พี่น้องประชาชนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการที่เราจะต้องให้บริการให้เขาเกิดความพึงพอใจและเกิดความประทับใจต่อการกระจายอำนาจต่อองค์กรท้องถิ่นพวกเราเทศบาลเมืองนั้นมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมืองอยู่3ประการด้วยกัน 1. ทำให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 2. ผู้คนน่ารัก 3. ฟูมฟักตำนานเมืองในส่วนของการพัฒนาเมืองน่าอยู่นั้นก็ถือเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องพัฒนาทางด้านกายภาพศักยภาพของท้องถิ่นให้เมืองนั้นเกิดการบริการพี่น้องประชาชนที่อยู่อาศัยให้เกิดความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานการบริการสาธารณะต่างๆเรื่องสวนสุขภาพความร่มรื่นความสะอาดแสงไฟฟ้าส่องสว่างความปลอดภัยซึ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญซึ่งเทศบาลเมืองนั้นได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและก็ทำให้พี่น้องประชาชนนั้นเกิดความสะดวกสบายในเรื่องของการคมนาคมต่างๆและเกิดความพึงพอใจส่วนที่2คือผู้คนน่ารักอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเพราะชุมชนใดนั้นถึงแม้จะมีเมืองที่น่าอยู่แต่ผู้คนที่อยู่อาศัยขาดความรักขาดความสามัคคีขาดความเอื้อทอนชุมชนนั้นก็ไม่ได้อยู่น่าอาศัยเราให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนาคนอย่างจริงจังนะครับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเราถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและที่เราภาคภูมิใจก็คือเรามีศูนย์บริการร่วมเบ็ดเสร็จซึ่งให้บริการพี่น้องประชาชนแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียวซึ่งก็ได้รับรางวัลในเรื่องของการบริหารจัดการที่ดีนะครับได้รับรางวัลอย่างมากมายและเป็นที่พึงพอใจการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเรามีองค์กรที่เป็นเครือข่ายร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนคณะกรรมการชุมชนอสม.แม่บ้านตลอดจนองค์กรยุวพุทธิกสมาคมหรือส่วนขององค์กรท้องถิ่นด้วยกันไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองเหนือเมืองดงลานแล้วก็ขอนแก่นซึ่งเป็นศูนย์ความร่วมมือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยซึ่งเกิดประสิทธิภาพอย่างมากในการดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องของการให้บริการเกิดความอบอุ่นรักสามัคคีกันนะครับนอกจากนั้นในส่วนของทางราชการก็มีส่วนร่วมกับเราในเรื่องของการศึกษาสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและก็โรงเรียนอนุบาลกอดแก้วและโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็เป็นเครือข่ายในการร่วมมือในการจัดการศึกษาให้กับองค์กรท้องถิ่นให้กับเทศบาลเมืองของเราจนทำให้เราได้รับรางวัลมากมายนะโดยเฉพาะยิ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั้นเราได้รับรางวัลเป็นศูนย์ต้นแบบของกรมนะครับแล้วก็โรงเรียนต่างๆก็ถือได้ว่าประสบความสำเร็จทำให้ผู้คนนั้นเกิดคุณภาพเกิดประสิทธิภาพนะครับ
ในส่วนของเรื่องของการฟูมฟักตำนานเมืองวิสัยทัศน์ประการที่3อันนี้ก็มีความสำคัญในเรื่องของการประเพณีส่งเสริมเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งเทศบาลเมืองของเรานั้นก็มีโบราณสถานมีคลองคูเมืองซึ่งเรามีความตั้งใจในการที่จะฟื้นฟูและพัฒนาคลองคูเมืองสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีซึ่งตรงนี้ก็ถือได้ว่าจังหวัดเล็กโดยเทศบาลเมืองนั้นมีประเพณีวัฒนธรรมที่มากมายหลากหลายไม่ว่าจะเป็นในช่วงของเดือนมีนาคมเราก็จะมีการจัดงานบุญพเวทซึ่งเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดเลียดนะครับแล้วก็เทศกาลงานสงกรานต์ในช่วงเดือนเมษายนนอกจากนั้นก็ยังมีช่วงในการเทศกาลเข้าพรรษาแห่เทียนเข้าพรรษาออกพรรษาเราก็มีประเพณีการกวดข้าวทิพย์ประเพณีการออกพรรษาหลังจากออกพรรษาเสร็จเราก็มีประเพณีในการทอดกฐินนะครับในเรื่องของกฐิน101วัด101กองซึ่งทอดกฐินให้กับในวัดที่อยู่ในจังหวัดเลียดหลังจากนั้นเราก็จะมีงานประเพณีลอยกระทงหรืองานสมน้ำคืนเพลงเสียงประทีปซึ่งเป็นงานที่สำคัญของชาวจังหวัดเล็กอีกงานหนึ่งเช่นเดียวกันมันวัฒนธรรมวิถีชีวิตเหล่านี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเหนืออื่นใดเราก็มีการทำบุญตักบาตรทุกวันอาทิตย์ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นเกิดความรักความสามัคคีและความเอื้ออาทรและก็รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนความสุขและความร่มรื่นซึ่งอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนั่นเองนะครับท้ายที่สุดนี้ผมเชื่อว่าการทำงานของเทศบาลเมืองและองค์กรท้องถิ่นต่างๆก็มีเป้าหมายเดียวกันนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนและให้พี่น้องประชาชนนั้นเกิดความศรัทธาเชื่อมั่นต่อการกระจายอำนาจเราต้องร่วมมือกันที่จะทำอย่างไรให้องค์กรท้องถิ่นหรือให้เทศบาลเมืองนั้นให้เกิดความพึงพอใจให้พี่น้องประชาชนนั้นเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการกระจายอำนาจครับ